รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นมาจากข้างล่างนี่ไปจะถึงข้างบนนี่น่าจะเป็นหลังนี้แล้วครับบ้านของติก้าใช่ไหมนี่โยโฮมติก้าโอ้คอนเกรทชูเลชั่นฟอร์มีเดินทางมาถึงสักทีครับโอ้ยโหบ้านคลาสสิกเลยครับโอ้นี่ครับบ้านครึ่งปูนข้างบนเป็นไม้โอเคโหวิวตรงนี้สวยสุดๆเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่การพักโฮมสเตย์กับชาวนปาลีนะครับโอ้ทำบ้านเป็น2อันเชื่อมถึงกันครับคอนเนคติ้งเฮาส์นะครับผมพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เขาฟังก็ออกผมพูดอะไรอยู่นะครับสุดยอดครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในครัวทำนู่นทำนี่ก่อนครับเที่ยวสาแจมิสเตอร์เซียครับ Afternoon ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครัวของชาวนปาลีนะครับก็คือชาวบ้าน 70% ที่อยู่ที่สิขิมเนี่ยก็เป็นชาวเนปาลีก็พูดภาษานปาลีด้วยแล้วนี่คือท่านเนี่ยคือภรรยาของพี่ท่านนั้นนะครับที่จะพาผมเที่ยววันพรุ่งนี้นะครับนี่เขากำลังหุงข้าวอยู่ครับเห็นไหมเตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับเตานะครับลักษณะเตาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นเตาโหผมเพิ่งเห็นครั้งแรกครับเป็นเตาดินก่อดินขึ้นมาแล้วก็เป็นรูแล้วก็ในข้างบนเนี่ยเป็นแบบใส่เป็นหม้อข้าวแบบข้างบนนะครับแล้วก็แน่นอนครับข้างบนนี้ไว้สำหรับรักษาอาหารอู้เนี่ยพอกเหรอ Can eat yeah อ๋อนี่ครับเป็นพอกเลยสำหรับเอาไปกินได้อีกอันนึงก็คือเป็นฟืนครับฟืนที่ต้องเก็บไว้อย่างนี้เพราะว่ากันมอดนะครับเพื่อที่จะมอดไม่กินนะนี่คือลักษณะครัวของชาวเนปาลี yes free for chicken นี่ครับอาหารที่เขาเตรียมไว้สำหรับทำกับไก่นะครับchicken you this empty. what you work what you making it what do you make ทำอะไร mush นะครับอ๋อเอาเครื่องเลยครับเอามาบดนะ this very easy เจ้ามูนิบอดิโก้ต้องให้มืออาชีพลองมือเองขั้นต่อไปครับก็เอามาคลุกเคล้าคู่ด้วยกันครับทีนี้ปริมาณดีๆกุ๊ก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 
กุกกุรกุกกุรมาที่บ้านนี่ไทยลุงเป็นยังไงโอ้เป็นงี้เลยชื่อซ่าเลยครับลูกยังได้เลยนะจุ่มบ่บ่เนี่ยก็บ่ตาครับผมถามเขาว่าปกติเนี่ยจะกินกับข้าวหรือกินกับโรตีเขาบอกว่าปกติเนี่ยกินกับข้าวที่เป็นข้าวของเขาเองนะก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเขาจะกินเป็นยังไงบ้างจบแล้วไงคุณเอามีโรตีมาสมาปอดิวกินครับกำลังเริ่มนะครับนี่ครับการจัดฉากจัดอาหารแบบชาวเนปาลีนี่เขาเอาไปให้เอาไปไหน Where you go Father Oh my father Yes โอเคคล้ายๆกับของไทยนะครับของไทยก็เป็นนี้เหมือนกันคือแบ่งให้พ่อให้แม่ก่อนครับนี่ครับเขาใส่เป็นถาดอย่างนี้เลยแล้วก็มีถ้วยนะครับสิงส่องโลกสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดอีควิน็อกซ์VVP 4x4 ศรีนครินทร์ออกมานั่งเล่นด้านหน้าระเบียงครับนี่ครับบรรยากาศตรงนี้ทำเช้าเช้านี้ก็จะครอบครัวของชาวเนปาลีดูอาหารเช้าก็ทำกันเป็นไหนแบบชาวบ้านจริงๆแล้วก็หลังจากอ่านเช้ากลับไปโรงแรมนอนที่พักโรงแรมประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงกับชัดแบบเอาลูกออก10โมงเช้าเที่ยวไซซีอิ้งในน้ำชีแล้วก็ 5-6 โมงเย็นก็กลับไปนอนโรงแรมพรุ่งนี้ไปที่เพลลิงวิวด้านหน้านู้นครับเขาบอกว่าลูกนั้นนะครับลูกบนสุดทางขวามือเนี่ยเป็นเพลลิงครับเปลลิ่งนี่ก็คือเป็นยอดเขาที่ผมจะไปในวันพรุ่งนี้นะบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับครับฝนตกครับก็เตรียมร่มเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเดินไปทางนู้นครับกู๊ดบายขอบคุณบ้านนี้ครับที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดีโอเคครับลูกเขาลูกนู้นข้างหน้านู้นเซตติ้งบริเวณนี้ไปวันนี้ก็คงเที่ยวอยู่แล้วรอบนี้ครับเขาบอกว่าเที่ยวได้โอเคครับกลัวลื่นเห็นรองเท้าใหม่ไม่น่าจะลื่นด้าปาร์คครับก็เป็นที่เขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2013นะครับก็กำลังจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นไซต์ซีอิ้งถ้าเกิดว่าอยู่ที่น้ำชีก็ลงไปที่นี่ตอนนี้ก็นี่ครับที่ที่ผมนอนด้วยโฮมสเตย์เมื่อคืนนี้ขับรถพาไปเที่ยวครับบรรยากาศนี้นะครับวันนี้ฝนตกที่หน่อยครับไปตรงบุตด้าปาร์คนะครับวิวข้างหลังนี่แบบอลังการมากอยู่เหนือเมฆนะครับที่นี่สูง
ฝนตกตลอดเวลานะครับช่วงหน้าฝนนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคตุลาพฤศจิกาเนี่ยเป็นเข้าหน้าหนาวก็เป็นช่วงไฮที่พักก็จะแพงหรืออยากแพงขึ้นผมก็เลือกอยากจะมาเริ่มหน้านี้ก็มาหน้านี้ครับไม่ได้คิดถึงหน้าฝนหน้าอะไรแต่ก็ดีอย่างที่ว่าได้ราคาที่ถูกลงทางเดินเรื่องครับโอ้โหบรรยากาศข้างล่างสุดยอดจริงโอเคครับนี่ก็ยังเกือบถึงข้างบนแล้วครับมีหมอกเป็นระยะเลยครับบรรยากาศที่สุดยอดเลยผมว่ายอดนี้สูงหลายพันเลยฮะเป็นหลักพันนะก็อากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังซ้ายมือนี่ครับฝนลงก็จะไม่เห็นภูเขาโลกอื่นเลยครับด้านบนเหรอครับตอนนี้ไม่คิดว่าข้างบนจะเป็นเมืองให้คนอยู่เป็นแบบเมืองเล็กๆครับสมอลทาวน์ตามท่านก็ได้ก็ไปต่อครับผมใกล้ถึงแล้วครับบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับครับมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับสนุกมาแล้วระหว่างทางฟังเพลงมาเรื่อยๆเนี่ย how far from here 1 kilo 2 kilo here no 100 meter อีก100เมตรก็ถึงแล้วครับถึงจุดหมายแล้วอันนี้ที่จะบุชตาพาร์คบุชตาพาร์คคือ2 kilometer from Rabongla แล้วเอาบราถึงลาบองล่าก่อนแล้วอีก2กิโลถึงบุชตาพาร์คครับมีจุดท่องเที่ยวเป็นจุดๆนะครับโอ้สวยงามครับแค่บรรยากาศเดินหนาวครับลาบองล่าลาบองล่าลาบองล่าโอ้ตรงนี้เป็นชุมชนอยู่ข้างบนโอ้ว้าวว้าวมีโฮเทลข้างบนด้วยครับโอ้ have hotel here yeah. โอ้ครับมีคนมาพักข้างบนด้วยครับ no hotel is there โอ้ผมไม่รู้เลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับข้างบนเป็นที่พักผมคิดว่าเป็นที่เขาทำไว้สำหรับเที่ยวอย่างเดียวที่ไหนได้ครับเป็นเมืองเลยครับเป็นเมืองใหญ่เลยครับโอ้โหไม่คิดเลยว่าที่นี่จะมีเมืองอยู่ข้างบนนะครับผมคิดว่าเป็นพระองค์ใหญ่องค์เดียวแล้วจบตาบงละบุตราปาครับโอ้โหสุดยอดอลังการมากตรงนี้ก็จะมีเป็นที่ให้หมุนนะครับแล้วก็ด้านหลังของฉากนี้นี่คือบุตราปาครับเห็นพร้อมๆกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหสวยงามจริงๆครับแต่ว่าในมุมนี้นะครับวันนี้มีหมอกลงจัดนิดนึงก็เลยไม่เห็นข้างบนชัดเจนแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยครับสุดยอดจริงๆครับคือสัมมังสรณังคัจฉามินั่นเองครับบุตตมสรณังสรณังคัจฉามิครับก็เป็นศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นนี่คำสวดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่อาจจะมีการผิดเพี้ยนเรื่องสำเนียงเรื่องอะไรกันบ้างครับจากดูสุดยอดจริงๆครับก็ฟ้าเริ่มเปิดแล้วก็เห็นเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ถูกสร้างไว้ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูบรรยากาศด้านบนด้วยให้ดูตรงนี้กันครับสุดยอดจริงเดินดินกินข้างทางกับน้ำดื่มสิงผมอยู่ที่นี่ครับบุตตาพาร์คแล้วก็วันนี้อากาศเคลียร์คือสลับกับมีหมอกครับตอนนี้ผมก็มาชิมผมจะชิมอาหารท้องถิ่นชื่อว่าโมโม่แต่ว่าเป็นโมโม่แบบทอดนะครับแล้วก็ผมสั่งกาแฟมานี่เป็นกาแฟดำไม่ใช่กาแฟใส่นมสูตรของที่
โอ้น่ากินครับเนี่ยกาแฟใส่นมสูตรของที่น้ำชีครับน้ำชีเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงร้อนๆเป็นยังไงบ้างนะครับสุดยอดครับรสชาติดีจริงครับมันหอมแล้วมันก็น่าจะกาแฟใส่นมวัวเขาแต่บ้านเขาเลี้ยงวัวไงบีบแล้วพอมาชงใส่กาแฟรสชาติดีขออนุญาตเข้ามาดูในครัวเขาเลยครับเขากำลังฟรายโมโม่อยู่เฮ้โมโม่นี่ครับอ๋อเป็นโมโม่แบบสำเร็จมาแบบนี้ก็ทำมาแล้วก็ออกมาทอดใหม่ๆเลยครับน่ากินมากโอเคเดี๋ยวไปรอกินข้างนอกครับเห็นบรรยากาศในครัวครับมันจะมีไส้ทั้งอะลูไส้มันฝรั่งแล้วก็เป็นไส้ผักต่างๆอย่างนี้เป็นไส้ผักนะครับเขาทอดมาร้อนๆแล้วก็เขาจะมีพริกนะครับพริกที่เขาทำมาให้เนี่ยเสิร์ฟพริกอย่างนี้ครับโคสันโคสันนี่ครับบูรุติเลียวรามาติสกอร์ตันแค่ไหนใส่พริกไปนิดนึงครับนี่ครับเป็นน้ำจิ้มเขาใส่พริกแล้วก็โอเคโอเคแล้วก็ชิมครับนี่คือโมโม่ครับเอาไปทอดครับจะอร่อยขนาดไหนอ๋อร้อนไหมร้อนอร่อยอร่อยครับคือยากกินกับกาแฟต้องชิมครับก็คือเขากินแบบของใครของมันนะโอเค thank you โอเคต้องกินร้อนๆครับแล้วก็จะขึ้นไปถูกต้องเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอร์ราเดินทางต่อไปที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับตอนนี้แป๊บนึงครับเป็นยังไงบ้างนี่คือซามูเซผมก็ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่เขานิยมมากันแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็พามาตอนนี้ยังไม่ถึงครับแต่บรรยากาศมันดูแบบสุดยอดมากโอ้ยวูบอันนู้นดูครับข้างบนจะเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศของกลุ่มทัวร์ที่มาเที่ยวที่นี่เดินต่อไปยังไงครับบนจะเป็นยังไงบ้างเมื่อมาเที่ยวต้องเห็นพร้อมๆกันครับผมเดี๋ยวกำลังดูด้านหน้าโหองค์ใหญ่มากๆครับกำลังเดินไปด้านหน้าซามูเซ่ข้างบนนะครับโอ้โหจอนบ่ายครับพระอาทิตย์ส่งมาที่หน้าพอดีถ่ายรูปไม่ย้อนแสงตอนออกแบบนี้คิดได้อย่างดีที่ไปดูด้านบนโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับแค่เห็นวิวจากมุมนี้มองขึ้นไปต้องสวยงามแน่ๆแน่นอนครับเห็นพ่อๆกันครับท่านกำลังได้ชมหน้าปัดนี้ครับ
ังจะเดินทางไปที่เที่ยวอีกที่นึงครับคือชาดัมนะเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูก็เป็นทางขึ้นเขาห่างจากตัวเมืองน้ำชีประมาณ7กิโลเมตรครับก็กำลังเดินทางไปครับทางขึ้นเขาแบบนี้ครับชาดำก็เป็นระดับที่1นะครับเสียค่าเข้า25บาทนะครับแบบนี้1ในที่หนังสือไกด์บุ๊กเราที่เพจแนะนำให้มาให้ดูนี่ที่อินเดียเยอะมากบายลาจากชาดำแค่นี้เดินทางกลับสู่น้ำชีครับMalai Nepali hoino bhanna kahan paincha Mata Nepal ko maya garne chori Malai maja astai maya chahincha Mata Nepal ko maya garne chori Malai maja astai maya chahincha